ฟอลคอนเอ็กซ์คาลิเบอร์ดาบกายสิทธิ์จากบริษัทโปรคัลเลอร์นำแสดงโดยแซมไอส์คุณมาดูเจ้าหลอดไอซ์ไลท์อันนี้กันสักหน่อยนะครับก็เป็นของอเมริกาแต่ก็ทำในเกาหลีนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับก็มีปุ่มเปิดนะครับตรงนี้เป็นปุ่มปิดนะครับส่วนถ้าจะเปิดก็ต้องกดขึ้นหรือลงเนี่ยค้างไว้นะครับสักพักหนึ่งนะครับก็จะติดตรงนี้ก็บอกกำลังไฟว่ามีมากระดับของแบตเตอรี่นะครับส่วนด้านนี้ก็ดีมนะครับนี่ครับออนสุดครับเดี๋ยวปรับสว่างสุดให้ดูนะครับนี่ครับนี่สว่างสุดก็มีหน้าเดียวนะครับไม่ได้มีทางเส้นนะครับเดี๋ยวถอดให้ดูนะครับนี่ครับก็มีเป็นฝาครอบครับนี่ครับหน้าตาของหลอด LED ก็มี2หลอดนะครับรวมกันก็ทั้งหมดที่เห็นอยู่ก็มีอยู่เพียงแค่72หลอดเท่านั้นเองด้านล่างก็เหมือนกันก็มีเกลียวที่จะใส่กับขาตั้งไฟได้เลยก็เล็กกระทัดรัดก็เหมาะสำหรับมือผู้หญิงนะครับลองมาเปรียบเทียบขนาดของไฟ2ดวงนี้นะครับน้ำหนักฝั่งนี้ก็จะมากกว่านิดหน่อยก็อ้วนกว่านิดหน่อยถ้าเป็นผู้ชายก็ถือว่าจับได้ถนัดมือขณะนี้เราอยู่ในสภาพแสงที่เรียกว่าสลัวสลัวซะหน่อยนึงนะครับแบบโรแมนติกซะหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าผมอยากจะเปรียบเทียบค่าของความสว่างของหลอดไฟสองหลอดนี้นะครับหลอดซ้ายเนี่ยก็เป็นหลอดของไอซ์ไลท์ของอเมริกานะครับส่วนด้านขวานี้นะครับก็เป็นของแอคคาลิเบอร์ของโฟคอนนะครับเรามาดูค่าความสว่างแล้วก็สีของมันว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยไฟเนี่ยอยู่ระยะห่างที่ประมาณ60เซนติเมตรเท่ากันทั้งคู่นะครับแล้วผมจะลองเปิดไอซ์ไลท์นะครับก็เวลาเปิดก็ต้องกดปุ่มด้านนี้แช่ไว้นะครับสักพักใหญ่นะครับแล้วก็ไฟค่อยๆสว่างขึ้นค่อยๆดูนะครับผมจะแพนไฟมาหาหน้าผมนะครับเนี่ยครับคือค่า normal exposure แล้วก็ค่าสีที่ได้เนี่ย F สอบที่เราวัดได้นะครับก็อยู่ที่เดี๋ยวลองดูเลยนะครับอยู่ที่ F4.4 นะครับ F4.4 ISO 400 Shutter Speed 1:60นะครับแล้วเรามาลองดูด้านซ้ายมือของกล้องนี้นะครับก็เป็นไฟของ Focon X Caliber ครับเปิดนะครับนี่ครับมาลองดูนะครับค่อยๆแผ่นเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยค่าแสงตัวนี้อาจจะมีผลนิดหน่อยนะครับเพราะว่ากำลังของแบตเตอรี่เนี่ยไม่เต็ม 100% แล้วนะครับก็ลองดูนะครับผมแผนเข้ามาเลยนะครับตอนนี้ตำแหน่งของแบตเตอรี่เนี่ยกระแสไฟกำลังไฟเนี่ยลดลงไปจุด1จุดนะครับโอ้ยังไงครับ
สว่างโล่งโจ้งเลยนะครับผมก็ลองมาแสงให้ดูนะครับ 5.68 นะครับ F8 นะครับถ้าขยับนิดเดียวก็ได้ F8 แล้วนะครับงั้นถ้าเราคอมเพร์กันเนี่ยก็จะเห็นว่าไฟของ Falcon X Caliber เนี่ยสว่างกว่าถึงประมาณ1สต็อปครึ่งเลยนะครับนี่ครับงั้นถ้าเราจะต้องถ่ายให้พอดีเนี่ยผมก็ต้องเลื่อนไฟของ Falcon ตัว X Caliber เนี่ยนะครับครับลองดูนะครับผมจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องเลื่อนไปค่อนข้างไกลมากเลยนะครับตอนนี้เราก็จะได้ค่าที่ F4.5 เท่ากันเป็นไงครับ Exposure เนี่ยก็เท่ากันเป๊ะเลยก็จะเห็นว่าไฟของ Falcon X Caliber เนี่ยจะแรงกว่ากันค่อนข้างเยอะมากนะครับถึง1สต็อปครึ่งถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับก็เท่ากับว่าคุณจะต้องใช้ไฟตัว Ice Light นี่นะครับกี่ดวงทราบไหมครับต้องใช้ถึง3ดวงเลยนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบเรื่องสีดูสิครับสกินโทนของตัว Falcon X Caliber ก็จะให้สกินโทนที่ออกวอร์มๆนุ่มๆ นะครับให้สกินที่สวยกว่านะครับก็ถ้าลองเปรียบเทียบดูให้ดีก็จะเห็นภาพแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับมันยังมีจุดเด่นที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับมันไม่ได้มีไฟ daylight เพียงอย่างเดียวนะครับถ้าเราเปลี่ยนโหมดนะครับมันก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีไฟอีกหนึ่งชุดนะครับซึ่งเป็นทางเส้นนะครับเดี๋ยวกดให้ดูเลยนะครับโอ้นี่นะครับสว่างโล่งโจ้งเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางเส้นครับพอเสียบไว้นะครับก็ผมก็จะผลักออกไปอยู่ในตำแหน่งที่เดิมนะครับเป็นไงครับนี่ก็คือแสงทางเส้น Falcon X Caliber เนี่ยผมว่ามันก็อเนกประสงค์นะครับมันมีไฟถึง2หน้านะครับมี2อย่างให้คุณเลือกโดยที่ไม่ต้องไปวุ่นวายหาฟิลเตอร์เนี่ยมาเปลี่ยนคอนเวอร์ตให้เป็นทางเส้นแต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อไหร่ที่คุณเอาตัวฟิลเตอร์ไปบังหน้าหลอดไฟเนี่ยนั่นหมายถึงว่าค่าความสว่างของไฟเนี่ยก็จะดรอปก็ต้องอ่อนไปอีกเป็นอีกร่วม1สต็อปอีกเหมือนกันเป็นไงครับกับ Falcon X Caliber ดาบกายสิทธิ์อันนี้นะครับมันทำให้โลกการถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอเนี่ยสะดวกสบายขึ้นทำให้คุณสามารถ Creative Lighting ได้อย่างไร้ขีดจำกัด